านนายกคะเมื่อวานนี้ฟังฝ่ายเมื่อวานฟังวันหนึ่งในงบประมาณแล้วเป็นยังไงบ้างคะนะวันนี้มาก็ให้เกียรติสภาให้เกียรติกับผู้แทนเขานะไม่เครียดเลยมีอะไรที่มีอะไรที่สมาชิกรัฐสภามีอะไรที่สมาชิกรัฐสภาที่ท่านนายกชี้แจงเรื่องภาคใต้เรื่องทหารเนี่ยประชาเก่าไว้นะผมก็ต้องการพูดให้ผู้อดีตให้ผู้แทนทางของผมเนี่ยเป็นผู้ประชาเขานะเขารู้สึกว่าเราก็ผมได้ที่เข้ากันนะไม่ใช่ว่าเขาก็เสียงเป็นเสียงตายอยู่ใช่ไหมเสียงทุกวันเนี่ยเรื่องที่เรียนเดิมก็มีแค่นั้นแหละนะไม่ได้มากมายอะไรแต่เขารักษาบ้านเมืองให้อยู่อย่างสงบประชาชนปลอดภัยแล้วเขาเองก็อันตรายเขาก็บาดเจ็บกันเยอะไปเยอะใช่ไหมแล้วเราไปพูดให้เสียหายเสียความแข็งแกร่งไม่ได้ที่อื่นที่มีปัญหาอะไรที่ต้องการใจที่จะมีชาวบ้านในรถต้องไปถามเขาสิจ๊ะท่านนายกแต่เห็นฝ่ายค้านบอกว่าท่านนายกเนี่ยสอบตกเรื่องวุฒิภาวะอารมณ์อะไรเงี้ยในส่วนของฝ่ายค้านยังคงมั่นใจนะคะว่าจะยกโหวตไม่รู้แล้วแต่เขาท่านนายกค้าเมื่อวานจับ